สู่ช่วงกำหนดการเปิดตัวของ iPhone 14แล้วนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีข่าวลือที่เกี่ยวกับ iPhone 14อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างตามไปชมคลิปนี้กันเลยApple Pro เผยว่าถึงแม้ iPhone 14และ14 Max จะยังคงใช้ชิป A15 เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องเนี่ยก็จะแรงกว่า iPhone 13ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือว่า iPhone 14และ14 Max เนี่ยจะยังคงใช้ชิป A15 เหมือนเดิมค่ะแต่ว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะจะได้อัปเกรดไปใช้ชิป A16 ตัวใหม่เพื่อให้มีความแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรนะคะรวมไปถึงผลกระทบในปัญหาเรื่องของชิปขาดแคลนซึ่งทำให้ต้องใช้ชิปต่างกันนั่นเองค่ะซึ่งทางด้าน Trim Apple Pro นะคะเขาก็ออกมาเผยว่า iPhone 14และ14 Max รุ่นธรรมดาเนี่ยจะยังคงใช้ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ตัวเก่าอยู่ค่ะแต่ก็จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต่างๆให้แรงกว่า iPhone 13นะคะโดยจะเน้นไปที่การปรับชิ้นส่วนภายในด้านประสิทธิภาพความเร็วการใช้งานและการจัดการพลังงานค่ะนอกจากนั้นนะคะก็เคยมีข่าวลือว่า iPhone 14ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับแรม 6GB ค่ะโดย iPhone 14นะคะจะได้อัปเกรดแรมเพิ่ม 2GB เมื่อเทียบกับ iPhone 13ที่ใช้แรม 4GB ค่ะส่วนทางด้าน Mark Gurman นะคะเขาก็เคยเผยไว้ทำนองเดียวกันเลยว่า Apple พยายามที่จะทำให้ iPhone รุ่น Pro มีความโดดเด่นและแตกต่างมากขึ้นค่ะอย่างเช่นในเรื่องของชิปใหม่หน้าจอโปรโมชั่น 120Hz ฟีเจอร์ Always On Display นะคะรูบนจอรวมถึงกล้องหลังที่จะได้อัปเกรดไปเป็น48ล้านพิกเซลด้วยซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้จะไม่มีในรุ่นธรรมดานั่นเองค่ะข่าวลือต่อมานะคะดีอีเล็กก็ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิตจอบอกว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยจะได้ใช้จอ OLED ที่มีเกรดดีกว่ารุ่นธรรมดาค่ะ Samsung Display ที่เป็นผู้ผลิตจอให้กับ Apple นะคะเผยว่าจะมีการแบ่งชิ้นส่วนเกรดของจอ OLED ที่ใช้ใน iPhone 14ทั้ง4รุ่นค่ะโดยใน iPhone 14และ14 Max นะคะจะใช้ชิ้นส่วนรหัส M11 ค่ะซึ่งเป็นรุ่นราคาไม่สูงนะคะส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยจะใช้ชิ้นส่วนรหัส M12 ที่เป็นชิ้นส่วนที่เกรดดีแล้วก็ราคาสูงกว่าและคุณภาพก็ต่างกันถึงระดับพิกเซลเลยซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพของการแสดงผลเนี่ยก็จะดีกว่าด้วยนั่นเองค่ะเหตุผลส่วนหนึ่งที่ใช้คุณภาพจอต่างกันนี้นะคะก็เนื่องมาจากข่าวลือของ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ที่จะเปลี่ยนจากดีไซน์รอยบากไปเป็นรูบนจอนะคะและก็จะมาพร้อมกับ refresh rate 10-120Hz ค่ะที่สามารถรองรับฟีเจอร์ Always On Display โดยเฉพาะเลยนะคะแตกต่างกับ iPhone 14และ14 Max ที่จะไม่รองรับฟีเจอร์เหล่านี้ค่ะซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างรุ่นโปรกับรุ่นธรรมดาค่ะiPhone 14อาจจะไม่มีรุ่นมินิแล้วนะคะโดยจะมีรุ่นจอใหญ่อย่างรุ่น Plus หรือรุ่น Max เข้ามาแทนค่ะเพราะว่ารุ่นจอเล็กทำตลาดได้ไม่ค่อยดีค่ะ 9to5Mac นะคะได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจาก CIRP เผยว่า iPhone รุ่นมินิทำตลาดได้ไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ iPhone 12 mini จนถึง iPhone 13 mini เลยค่ะโดย iPhone 12 mini เนี่ยทำสัดส่วนการขายไปเพียง 6% จากยอดขายทั้งหมดและ iPhone 13 mini ก็มีสัดส่วนการขายเพียง 3% ของยอดขาย iPhone 13ทั้งหมดในช่วงไตรมาส2ของปี2022ที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือว่า iPhone 14เนี่ยจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะก็จะมี iPhone 14หน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max หน้าจอ 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max หน้าจอ 6.7 นิ้วค่ะโดย iPhone 14 Max รุ่นจอใหญ่จะมาแทนรุ่นมินินั่นเองถ้าหากว่า iPhone 14 Max มาจริงนะคะก็จะเท่ากับว่า iPhone รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่จอเล็กที่สุดในซีรีส์ค่ะและถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในช่วง iPhone 12และ iPhone 13นะคะจะเห็นได้ว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ยอดขายดีในแต่ละปีค่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่า iPhone 14 Max อาจจะมีส่วนแบ่งการขายสูสีกับ iPhone 14รุ่นจอ 6.1 นิ้วค่ะเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีสเปคเหมือนกันแตกต่างกันที่ขนาดหน้าจอนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ Mac Rumors ก็ได้รายงานข้อมูลว่า iPhone 14รุ่นจอ 6.1 นิ้วจะมีราคาเริ่มต้น$799เท่ากับ iPhone 13รุ่นจอ 6.1 นิ้วเมื่อปีที่แล้วเลยค่ะมีบัญชีผู้ใช้ในเว็บบล็อก Never นะคะได้โพสต์ข้อมูลระบุว่า Apple จะไม่เพิ่มราคาใน iPhone 14รุ่นเริ่มต้นค่ะเพื่อให้ลูกค้านะคะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเพื่อเพิ่มยอดขายทั่วโลกได้มากขึ้นนั่นเองค่ะโดยในรายงานเผยว่านโยบายการตรึงราคาเริ่มต้นของ iPhone 14รุ่นจอ 6.1 นิ้วนี้นะคะมาจากการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องปัญหาชิ้นส่วนขาดแคลนที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นก็ตามค่ะซึ่งถ้าหากว่า Apple คงราคาเริ่มต้นของ iPhone 14ปีนี้ไว้นะคะก็จะเท่ากับว่าจะเป็นปีที่2แล้วที่ Apple ตั้งราคา iPhone รุ่นเริ่มต้นจอ 6.1 นิ้วในราคา $799หรือประมาณ $29,900ค่ะ
เท่ากับ iPhone 13และ iPhone 12เลยแต่จุดแตกต่างของปีนี้นะคะก็คือ iPhone 14จะไม่มีรุ่นมินิค่ะซึ่งทำให้ราคาเริ่มต้นของ iPhone 14 Series นะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่$799เพิ่มขึ้นจาก iPhone 13นะคะเพราะว่า iPhone 13รุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็คือ iPhone 13 mini ที่มีราคา$699ตีเป็นเงินไทยประมาณ 25,900 บาทค่ะจากข่าวลือของ iPhone 14ที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลล่าสุดกันอีกครั้งนึงจาก9to5Mac นะคะที่เขาได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone 14และ14 Pro จากบัญชีผู้ใช้รายหนึ่งใน Twitter ซึ่งมีประเด็นตามนี้เลยค่ะสำหรับ iPhone 14ที่จะเปิดตัวในปีนี้นะคะก็จะมีสีเขียวสีน้ำเงินสีดำสีขาวสีแดงและสีม่วงที่เป็นสีใหม่ค่ะส่วน iPhone 14 Pro นะคะก็จะมีสีเขียวสีเงินสีทองสีกราไฟต์และสีม่วงที่เป็นสีใหม่ด้วยรวมถึงจะมีฟีเจอร์ Always On Display นะคะที่ลักษณะการทำงานเนี่ยก็จะเหมือนกันกับภาพที่เราเห็นจากการแกะ Xcode เมื่อก่อนหน้านี้เลยค่ะรวมถึงความจุของตัวเครื่องของ iPhone 14นะคะก็จะเหมือนกับ iPhone 13 Series และก็จะมีการปรับปรุง MagSafe ให้ยึดติดได้แน่นหนาขึ้นด้วยสำหรับการเปิดตัวของ iPhone 14ปีนี้นะคะก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะอ้างอิงตามกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันว่า iPhone 14ที่เปิดตัวในปีนี้เนี่ยจะเป็นไปตามข่าวลือที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าค่ะและนี่ก็เป็นข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 14ล่าสุดที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ